ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะผจญภัยวันหลงป่าเส้นทางทุรกันดารในป่าเขาใกล้กับรอยต่อชายแดน3ประเทศหรือสามเหลี่ยมมรกตเป้าหมายของพวกเราคือป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งหนึ่งหวังจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนชมธรรมชาติวางเบ็ดตกปลาในช่วงวันหยุดยาวแน่นอนว่าต้องเดินทางเข้าไปในป่าลึกพาหนะก็ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นหนทางแคบๆสองฟากมีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาวัชพืชขึ้นจนทึบคอยเกาะเกี่ยวรถน้ำป่ากัดเซาะเป็นร่องรูปตัววีต้องขับอย่างระมัดระวังไม่ให้รถเอียงจนพลิกคว่ำฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ทำให้เส้นทางเปลี่ยนเป็นทะเลโคลนล้อเกือบจมมิดคนขับต้องเข้าเกียร์ต่ำและเหยียบคันเร่งไม่ผ่อนบางช่วงต้องใช้รอกสลิงดึงรถขึ้นจากลมเรามีอุปกรณ์เตรียมพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์เช่นนี้ชมรมของเรามีด้วยกัน4คนมีผมเอกเบิ้มเล็กและพรานนำทางชื่อเริงสวงเป็นชาวกุยเรามีเป้าหมายก็คือไปตกปลาที่ป่าต้นน้ำต้องเข้าไปในป่าลึกอาศัยว่ามีทางให้รถเข้าไปได้มีคนเคยไปมาแล้วรับรองว่าปลาชมโดยมีข้อแม้3ข้อก็คือ 1. รถยนต์ต้องเป็นรถ 4 wheel สมรรถนะสูง 2. คนขับต้องมีประสบการณ์ 3. ต้องมีพรานคนท้องถิ่นนำทางให้อย่าริอาจไปกันเอง2ข้อแรกไม่มีปัญหาเพราะรถที่ใช้อยู่ก็เพิ่งถอยมาไม่นานนี่เองมั่นใจสมรรถนะดีพอจะยากกว่าตรงต้องหาพรานนำทางเพราะหน้าฝนเป็นช่วงป่าปิดพรานเขาจะไม่เข้าป่ากันแต่เมื่อมากันแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวเลยต้องหากันอยู่พักใหญ่แล้วยังเป็นเด็กหนุ่มอีกยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแต่ผมกับเบิ้มก็ไม่สนใจหรอกขอเพียงแค่มีคนรู้จักเส้นทางในป่านำไปก็พอโหลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเลยกว่าจะผ่านมาได้ผมถอนใจอย่างโล่งอกพอรถพ้นช่วงคับขันมาได้เลือกหาจุดจอดพักรถกับคนเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเปลี่ยนมือบ้างแล้วกันเอกมึงจะได้พักเบิ่มยิ้มชอบใจให้ผมเฮ้ยจะไหวหรือว่าเบิ่มไม่ใช่ว่ามือยังสั่นอยู่นะผมแย้งเพราะเบิ่มเพิ่งผ่านบำบัดอาการติดเหล้าที่ชวนมาออกป่าด้วยกันก็เพื่อจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องไหวสิวะร่างกายกูตอนนี้ฟิตปังเลยอดเหล้ามาได้3เดือนแล้วเบิ่มว่าแล้วเข้าไปประจำที่นั่งคนขับก่อนหน้านี้ไม่มีญาติสักคนสนใจดูแลมีผมคนเดียวที่เที่ยวไล่ตามตื้อให้เบิ่มไปบำบัดอาการติดเหล้าเราสนิทกันชนิดตายแทนกันได้ตั้งแต่สมัยเป็นทหารพรานชีวิตของเบิ่มลุ่มๆดอนๆเคยมีเมียมีลูกเมียก็หอบลูกทิ้งไปเพราะทนผัวขี้ใจร้อนไม่ไหวทำงานการอะไรก็ไม่ทนมักจะทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานชีวิตต่อจากนั้นก็เลยจมอยู่กับน้ำเมาคิดแล้วก็ใจหายอายุ40กว่าแล้วพวกขี้เมาที่ผมไปรู้เห็นมาถ้ายังไม่เลิกดื่มอายุคงไม่เกิน 50-55 สิ่งสำคัญหลังจากการบำบัดถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวมันก็มีแนวโน้มจะกลับไปติดเหล้าอีกผมจึงชวนมาเที่ยวทำกิจกรรมตามที่ถนัดก็คือเดินป่าล่าสัตว์ยิงนกตกปลาวันหน้าผมจะหาจ้างคนมาเป็นพรานนำเที่ยวป่าคงมีงานเดียวที่โจเบิ้มทำได้ดีเสียงเครื่องยนต์โฟร์วิลดังกระหึ่มป่าอีกครั้งทั้งคัน
ตกแต่งแบบฟูลออปชั่นพร้อมกับหนทางวิบากผมต้องสลับไปนั่งเบาะข้างบ้างเบาะหลังมีเล็กนั่งคนเดียวพรานนำทางชื่อเริงสวงที่ตอนนี้ขอย้ายไปนั่งท้ายกระบะได้ยินเขาบ่นว่านั่งหน้าทำให้เมารถตอนพักก็เห็นวิ่งไปอาเจียนท้ายรถนึกรำคาญก็เลยให้ย้ายที่นั่งทิ้งไว้แค่กระดาษแผนที่ร่างไว้หยาบๆจะลำบากก็ตอนขับรถไม่มีคนรู้ทางคอยชี้บอกหนทางในป่ามีแยกย่อยไม่มีจุดให้สังเกตมองแผนที่ก็ยิ่งชวนให้ปวดหัวโถเอ้ยพานนำทางเราดื่มเหล้าไม่เมามาเมารถเนี่ยนะเบิ่มหัวเราะพานเรืองสวงตอนนี้น้ำลายยืดหน้าซีดหน้าเหลืองค่อยๆตะกายขึ้นมาบนกระบะคงจะหาที่เอนหลังนอนแต่มันไม่ช่วยอะไรกับอาการเมารถจะนั่งจะนอนก็ทรมานสุดๆถ้าไม่มีอุปสรรคจะไปถึงไม่เกินเที่ยงแต่นี่บ่ายสามแล้วเราก็ยังไม่พบที่หมายแผนที่ของเริงสวงข้อมูลไม่ละเอียดทำให้ต้องหยุดรถเรียกเจ้าของแผนที่มาถามโอ้ไม่นะไปผิดทางแล้วนายเริงสวงพาหน้าซีดเจียวมาดูถึงกระพันหลังหนีอะไรวะก็ขับมาตามเส้นทางที่เองเขียนไว้เบิ่มชี้นิ้วให้ดูแผนที่ก็นี่มันกลับหัวแผนที่ตอนนี้ไปคนละทิศกับป่าต้นน้ำถ้าย้อนกลับไปคงถึงเกือบค่ำเรื่องสวงชี้ให้ดูจุดดำๆในแผนที่ลายมือยังกับขี้เป็ดมันเขียนบอกทิศไว้ตรงไหนผมกับเล็กก็ช่วยกันส่องดูมีบอกไว้จริงด้วยแต่โดนเหงื่อทำให้หมึกมันจางโอ้แล้วไงค่ำก็ค่ำเราเตรียมตัวมาตั้งแคมป์อยู่แล้ว2 คืน 3 วันเบิ่มสลัดความหงุดหงิดหันมาคิดใหม่เดี๋ยวก่อนค้างไม่ได้นะครับตามที่ตกลงกันไว้ห้ามพักค้างในป่าต้นน้ำต้องออกมาก่อนค่ำแถวนั้นดงงูเห่าไข่ป่าชุมผีสางก็แรงต้องออกมาพักข้างนอกใช้รถย้อนกลับมาครึ่งชั่วโมงก็ถึงจะมีกระท่อมเฝ้าไร่แถวนั้นของญาติผมเองเราไปพักได้มีลำห้วยกว้างน้ำไหลแรงผ่านไร่ตกปลาที่นี่ปลาก็ชุมเหมือนกันมาจากแหล่งเดียวกับป่าต้นน้ำเล็กที่ได้ยินถึงกับเกาหนังหัวจนผมฟูน่าจะเอายังไงกันดีอ่ะพี่เอกพี่เบิ้มคำนวณเวลาวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแค่ขับรถวนไปมาเล็กถึงกับถอนใจมีพรานนำทางไม่สมประกอบเอาแต่เมารถเออเอางี้ถ้างั้นก็ไปพักที่กระท่อมญาติของเริงสวงแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยไปป่าต้นน้ำไม่แน่เราอาจปักหลักค้างที่กระท่อมญาติของเริงสวง2-3 วันเลยผมสรุปให้เบิ่มกับเล็กก็ไม่แย้งถือเป็นเอกฉันท์พอจะเดินหน้าอีกครั้งเริงสวงไม่ขอนั่งหน้าจะนั่งท้ายถ้าไปผิดคราวนี้จะเคาะกระจกเรียกเองเวลา5 โมงกว่าเรายังไม่พบไร่ที่ว่าตามที่เริงสวงบอกเบิ่มขับรถค่อนข้างหน้าเวียนหัวยิ่งเร่งก็เหมือนยิ่งช้าขณะที่ป่าสองข้างทางหม่นมัวไปทุกทีลงท้ายพรานนำทางของเราก็เมารถอีกแล้วเห็นเกาะท้ายรถโก่งคออาเจียนอาหารเช้าอาหารเที่ยงคงไม่เหลือหน้าฝนในป่าเป็นอะไรที่เขียวสดไปทุกคนแห่งดีต่อใจแต่ที่ระวังคือกอไผ่กับไม้เล็กไม้น้อยแข่งกันชูยอดสูงท่วมหัวมันคอยยื่นเข้ามาใกล้รถแล้วครูดกับตัวทางรถมีครั้งหนึ่งกิ่งไผ่โน้มลงมาเกาะเกี่ยวหลังคารถพอทนแรงกระชากไม่ไหวเสียงดังปังผมต้องหันไปมองเริงสวงแต่เขาก็ยังอยู่ดีบรรยากาศตอนใกล้ค่ำดวงตะวันใกล้แตะเส้นขอบฟ้าฉากหลังคือเมฆฝนสีออกแดงช้ำเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกหดหู่เวลาเข้าโพลเพลรถยนต์ขึ้นมาบนสันเขามองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลรวมทั้งเห็นใบข้าวโพดเขียวรึ่มอาบแสงทองสุดท้ายของวัน
เราไม่ได้ยินดีกับบรรยากาศรอบตัวเพราะต้องรีบหาที่พักเห็นกระท่อมมีหลายหลังทุกหลังมีคนอาศัยก่อไฟกำลังหุงหาอาหารมื้อเย็นว่าจะเข้าไปถามทางเจอตาแก่คนหนึ่งแบกปืนวิ่งออกมาสีหน้าเอาเป็นเอาตายแกมาชี้พวกเราเหมือนจะขับไล่เด็กกับผู้หญิงพากันวิ่งเข้าไปหลบในกระท่อมท่าทีจะหวาดกลัวคนแปลกหน้าเอามากๆคืนเข้าไปใกล้เกรงว่าปืนในมือคนแก่จะลั่นจำต้องเดินหน้าไปก่อนเราเริ่มพูดคุยกันจะให้เริงสวงมาชี้บอกหลังไหนเป็นกระท่อมของญาติผมหันไปเคาะกระจกก็เห็นมือซีดๆยื่นขึ้นมาโบกให้ไปต่อเป็นความหมายว่าไม่ต้องหยุดแถวนี้พอเจอไหลทางสูงชันต่างคนต่างก็เงียบเพราะต้องลุ้นตามคนขับฝนตกดินอุ้มน้ำไว้มากมันอาจซุดได้ทุกเมื่อทางโคลนเหนื่อยยากลำบากทางบนนี้ถ้าพลาดอาจลงไปถึงก้นห้วยเบิ้มมีประสบการณ์ขับรถวิบากไม่ด้อยกว่าผมหันมาบอกว่าอย่าห่วงเขาขับผ่านไปได้แน่ๆแถวนี้ยังไม่ใช่อีกจะสุดทางแล้วนะข้างหน้าจะเป็นหุบป่ามันทึบมากเลยเล็กเอ่ยด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายก็เห็นเจ้าเลืองสวงโบกมือให้เดินหน้าอยู่นี่ไล่ของญาติเขาอาจจะอยู่ในหุบก็ได้ผมให้ความเห็นส่องแผนที่ไปด้วยแถวนี้มันเฉียดเฉียดจะเลยหวังว่าจะไม่โผล่ที่ป่าต้นน้ำเพราะเริงสวงบอกเองว่าป่าต้นน้ำไม่เหมาะจะตั้งแคมป์เพราะไม่ปลอดภัยอีกครึ่งชั่วโมงต่อมารถของเรามาถึงพื้นที่ก้นหุบเบื้องบนต้นไม้ขึ้นกันแออัดชูกิ่งก้านใบรับแสงแดดเบื้องล่างจึงอับทึบแสงไฟหน้ารถสว่างจ้าใจกลางความมืดมิดในไพรทมิฬผมหายใจอย่างโล่งอกโชคดีทางไม่เละเป็นทะเลโคลนไปได้อีกหน่อยเห็นแผ่นหลังชาวเขาเดินอยู่ไม่ถึง10เมตรเดินล้ำกินเลนเข้ามาดีนะว่ารถไปไม่เร็วเบิ่มขับชะลอตามจนชาวเขาคนนั้นเดินเลี่ยงให้รถผ่านไปได้ผมมองผ่านกระจกข้างเพราะนั่งอยู่ใกล้สุดเห็นเป็นยายแก่เสื้อกางเกงสีดำบนหลังมีตะกร้าใบใหญ่ต่อเชือกมาคาดหน้าผากช่วยรั้งพวกเราพูดคุยกันว่าเจอเส้นทางที่ชาวเขาใช้ไปไร่ไปนาต่อจากนี้อาจจะเจอคนอีกเบิ่มผ่อนคันเร่งขับระวังมากขึ้นพอผ่านไปได้สักพักเราก็เจอคนเดินบนหนทางข้างหน้าผมมองปราดเดียวเกือบหลุดร้องออกมาดีที่เอามืออุดปากไว้ได้ทันเล็กก็น่าจะคิดเหมือนกันจึงยื่นมือมาสะกิดส่งสายตาบอกข้างทางยังมีอีกคนชาวเขารูปร่างการแต่งตัวคล้ายกันแต่คงไม่ใช่คนเดียวกันหรอกผมคิดในแง่ดีอึดใจต่อมาท่ามกลางแสงไฟหน้ารถเราก็เจอยายแก่แบกตะกร้าครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ดูยังไงก็คนเดียวกันแน่ๆผมกับเล็กเอามือลูบขนแขนปล่อยๆเบิ่มใช้สายตามองกระจกหลังเห็นอาการขนพองสยองกล้าวของเรามันก็บอกก็ไม่ต้องกลัวรถมีแม่ยานางเบิ่มเองก็มีของคลังเต็มคอมาจากระดับเกจิทั้งนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวจอดรถแล้วให้เลิงสวงย้ายมานั่งหน้าดีไหมพี่เบิ่มเลิงสวงรู้จักแถวนี้ดีคงจะรับมือได้เล็กทำลายความเงียบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่ต้องอีแบบนี้เจอบ่อยรับมือได้นะว่าแล้วเบิ่มก็ล้วงเอาสร้อยพระในคอมาแตะหน้าผากปากขมุบขมิบขออาราธนาพุทธคุณขับไล่ผีร้ายที่ตามรังควานมันได้ผลแฮะหลังจากนั้นไม่เห็นยายแก่คนนี้อีกเลยหรือแกจะแยกไปที่พักแล้วก็เป็นได้ผมพยายามจะคิดในแง่ดีเสียงดังครืนครืนตามมาด้วยยอดไม้โยกตามแรงลมเราเห็นแสงไฟเล็ดลอดจากด้านหลังแมกไม้
คงจะมาจากกระท่อมเฝ้าไร่ตามที่เริงสวงบอกแต่ก็ยังหาจุดจอดไม่ได้บิ่มน่าจะใช่แถวนี้นะแผนที่ก็บอกเนี่ยไม่ผิดแน่คราวนี้ผมดูแผนที่เองมีเขียนบอกทิศไว้เรียบร้อยไม่เข้าท่าเลยว่าแถวนี้พื้นที่มันน่าจะแรงเอกกูว่าแถวนี้ไม่น่าพักเบิ่มเป็นคนมีเซนใช้สายตาระแวงมองไปที่กระท่อมหลังหนึ่งเห็นแสงไฟจากตะเกียงแขวนไว้สว่างจ้ากลางไพรทมิฬใช่จริงๆด้วยแสงไฟอะไรก็ไม่รู้อย่าเข้าไปดีกว่านะเล็กช่วยพูดอีกเสียงแต่สายตาจ้องไปที่ศาลข้างทางที่มีตุ๊กตาวางไว้มากมายแต่ที่ทำเอาต้องผวาคือเงาคนบางยืนบางเดินอยู่แถวนั้นพอแสงไฟหน้ารถส่องถึงเงานั้นหายไปเบิ่มต้องล้วงพระในคอมาบริกรรมคาถาแล้วเป่าพ่วงออกไปผมร้อนใจอยากจะเรียกเจ้าทินอย่างเริงสวงมาพูดซะจริงขนาดเบิ่มที่เป็นคนหามๆยังไม่แนะนำให้พักแถวนี้แล้วจะพักแถวไหนในเมื่อค่ำแล้วแม้จะเพิ่งหัวค่ำเมฆฝนทำให้มืดมิดราวกับดึกดื่นเมฆฝนก่อตัวเสียนานในที่สุดมันก็โปรยเม็ดฝนลงมาไหนจะลมแรงกิ่งไม้ขนาดโคนขาตกลงมาใส่หลังคาดังตึงผมต้องหันไปเคาะเรียกเริงสวงยังอยู่ดีไหมเริงสวงนอนอยู่เขายกมือขึ้นมาโบกอยู่หลังกระจกรถยังคงขับเคลื่อนต่อไปท่ามกลางฝนฟ้าคะนองโถโว้ยแล้วจะจ้างคนนำทางมาทำหาเลยเนี่ยเอาแต่เมารถทั้งวันปรึกษาอะไรก็ไม่ได้เฮ้ยพี่เบิ้มระวังโค้งข้างหน้านะเจ้าเล็กมันร้องผมก็เห็นเหมือนกันมีคนวิ่งขวางหน้ารถกระทันหันเบิ้มไม่ยอมหักพวงมาลัยหลบรถอาจเสียหลักพลิกคว่ำหน้ารถกระแทกเข้ากับร่างนั้นตึงๆทำเอาต้องหยุดกระทันหันหน้าผากของผมกระแทกกับคอนโซลมึนแต่ไม่ถึงกับหมดสติผมเอามือลูบคลำพอลืมตาเห็นเบิ่มก็เอามือกุมต้นคอสีหน้าบิดเบี้ยวคงเจ็บจนคอเคล็ดไปเหมือนกันนั่นแหละผมหันไปถามเล็กเล็กมันบอกว่าจุกแน่นหน้าอกแต่ก็ยังไหวท่ามกลางหาฝนที่ตกลงมาไม่ลืมหูลืมตาสายฟ้าแลบแปลบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอีกฟากห่างไปไม่กี่เมตรมีกอไผ่ขึ้นเป็นม่านมองไม่ออกเลยว่ามีลำห้วยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นมาถึงบนนี้ใบปัดน้ำฝนทำงานหนักมองด้านหน้ารถไม่ชัดผมกับเบิ่มลงไปดูหน้ารถยุบเราใส่หัวไปตามกันฝากระโปรงก็ยุบความเสียหายหลักๆอยู่ที่หม้อน้ำเพราะเห็นมีน้ำรั่วออกมาด้วยดีนะว่าประกันชั้นหนึ่งยังไม่หมดส่วนเจ้าวัตถุสีดำที่รถพุ่งชนกลับเป็นแค่ตอไม้ที่เคยถูกไฟไหม้จนเกรียมแรงชนทำเอาถอนรากถอนโคนสภาพมันผุพังมากแล้วมีเชื้อราเกาะกินอยู่ทั่วหาไม่รถคงพังกว่านี้ผมไม่คิดเอ่ยถึงคนวิ่งขวางหน้ารถถือเสียว่าฟาดเคราะห์ไปรู้ได้ไงว่าหม้อน้ำรั่วพี่เบิ้มน้ำฝนมากกว่ามั้งเล็กตามเอาร่มมายื่นให้เราสองคนแล้วชะโงกหน้าเข้าไปดูเอ็งก็เอามือไปลองดูเสียเล็กน้ำร้อนออกจากนั้นมันมาจากหม้อน้ำแล้วเฮ้อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเราอยู่ในป่าลึกรถลากธรรมดาเข้ามาไม่ได้หรอกเล็กก้มไปดูไอ้น้ำร้อนที่ไหลจากหม้อน้ำแล้วก็สายหน้าวันนี้ทำได้แค่นั่งรถจนหน้าเวียนและยังต้องมาเสี่ยงอุบัติเหตุอีกยังไปได้แต่อย่าขับเร็วต้องมันสังเกตเข็มวัดอุณหภูมิบนหน้าปัดรถถ้าความร้อนขึ้นก็ต้องหยุดเบิ่มสลัดน้ำออกจากเส้นผมด้วยความหงุดหงิดแล้วหันมาใช้สายตาขอโทษกับผมผมก็แค่ยิ้มอ่อนตบต้นแขนเพื่อนไม่ให้คิดมากเรื่องแบบนี้มันระวังยากไม่แน่ถ้าเป็นผมขับ
าจจะหักพวงมาลัยรถไปทางซ้ายลงห้วยไปแล้วผมบอกให้เบิ่มค่อยๆขับประคองออกจากป่าเพราะตอนนี้เราต้องมองหาที่พักเฮ้ยเรืองสวงหายไปไหนแล้วผมไปดูที่ท้ายรถไม่ยักก็เห็นเรืองสวงอ้าวช่วยกันหาเหอะเบิ่มตาเลือกแย่งไฟฉายจากเล็กไปส่องหาคนคงไม่ได้กระเด็นตกจากรถไปแล้วนะงานงอกแน่ไอ้เบิ่มผมรู้สึกใจหายเรืองสวงที่นั่งอยู่ที่กระบะตอนชนกับตอไม้เขาอาจจะกระเด็นตกไปในป่าข้างทางหรือถ้าเลวร้ายที่สุดคือตกลงไปในท้องห้วยที่กระแสน้ำป่าไหลหลากผมอยู่นี่เสียงกู่ตอบมาจากด้านหลังสาบานได้เลยตอนนั้นตกใจมันเห็นผีที่จู่ๆมีคนยืนอยู่บนหนทางมืดๆในสภาพยืนนิ่งไม่ไหวติงพอจะเข้าไปหาร่างนั้นก็หันหลังเดินทิศทางคือกระท่อมบนเนินมีป่าละเมาะขึ้นบดบังพอโปร่งตาเป็นบ้าอะไรของมันว่าเลืองสวงปล่อยให้คนเป็นห่วงอยู่ได้ในเวลาแบบนี้ผมก็ทำได้แค่บ่นตกลงคืนนี้เราต้องพักที่นี่เหรอกระท่อมหลังนั้นใช่ไหมพี่ที่เป็นญาติของเริงสวงเล็กชี้ไปที่พำนักหลังน้อยกลางป่าใหญ่ก่อนจะย้อนไปเอาสัมภาระบนรถผมก็ตามไปเอาของด้วยสายตาก็ดูพื้นป่ารอบตัวที่นี่น่าจะเคยเป็นไร่มาก่อนในแผนที่ของเริงสวงไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นไร่ซากป่าถึงรกหญ้าขึ้นทุกขนาดนี้ถ้าไม่เห็นกระท่อมคงไม่คิดว่าเป็นที่หมายผมกับเล็กกำลังจะไปที่กระท่อมมีแค่เบิ่มที่ต้องย้ายรถหาที่จอดเริงสวงเดินแหวกหญ้าคาเดินหายเข้าไปในที่ว่างระหว่างกอไผ่ฝนเริ่มซาเสียงอึกทึกในป่าลดลงลมพัดมาทีต้นไผ่ในกอดังเอียดอาร์ตหอบเอากลิ่นฉุนกึกของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งมาโดนจมูกแล้วความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงนกแสกมันคล้ายกำลังตกใจเลยบินขึ้นไปเกาะบนหลังคากระท่อมหลังนั้นเบื้องบนคือแสงจันทร์ลอดผ่านเมฆฝนที่พร้อมจะตกลงมาได้อีกทุกเมื่อภาพราวกับเซตฉากมาจากหนังผีผมมองตาเลือกยอมรับว่าใจคอเริ่มไม่สู้ดีแล้วเฮ้ยเล็กพี่ว่าไม่เข้าท่าวะมีเงาตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มามันจ้องเรามาจากหลังกอไผ่แล้วไอ้เรืองสวงหายไปทางไหนแล้วผมตาไวพอหยุดเดินแล้วดึงแขนเล็กให้ถอยสาบานได้ผมเห็นดวงตาสีเขียวสะท้อนแสงไฟหลังกอไผ่ที่เริงสวงเพิ่งเดินผ่านไปมันใหญ่กว่าสัตว์ป่าชนิดใดที่เคยเห็นไม่อยากจะคิดว่าเป็นตาเสือเล็กอ้าปากค้างเพราะเพิ่งเห็นเหมือนกันเจ้าสิ่งนั้นพอรู้ตัวว่าถูกพบเห็นเสียก่อนมันเดินเยื้องย่างออกมาใช้สายตาจ้องเขม็งเดาไม่ยากไม่ประสงค์ดีกับพวกเราแน่ๆพี่เอกรู้ว่าเสือเสือมันคายเรืองสวงไปแล้วเล็กปากคอสั่นถอยหลังเกือบจะชนผมเล็กกลับไปที่รถเร็วอย่างน้อยในรถก็ยังปลอดภัยผมปลดสายสะพายปืนจากบ่ามาถือเสือโคร่งแน่พี่เอกยิงมันเลยหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นลั่นป่าเพียงนัดเดียวเท่านั้นกระสุนไม่เฉียดสักนิดเสือแค่หมอบหูลู่แล้วก็อาปากพองขนทำท่าจะวิ่งเข้าใส่ผมอีกผมไม่ใช่รพินไพรวันเห็นท่าไม่ดีต้องหันหลังโกยอ้าวตามเจ้าเล็กไปอีกคนเบิ่มเอารถไปจอดบนที่สูงเหนือน้ำมันวิ่งมาพร้อมกับปืนถามผมว่ายิงอะไรผมใช้ไฟฉายส่องให้ดูกลับไม่พบเสือตัวนั้นแล้วเสือแน่เห็นกับตากับไอ้เล็กสองคนตอนนี้ไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ผมสายแสงไฟไปมาไม่มีท่าทีจะพบเสือไหนว่าไอ้เอกไม่เห็นมันโผล่มาเลยถ้ายังเห็นไม่ชัด
อย่าเพิ่งยิงนะเว้ยมันอาจจะเป็นเสือเจ้าที่ก็ได้จำไว้เขาแค่มาดูเราหรือว่าที่พี่เบิ้มเปิดไฟสูงใส่เราเมื่อกี้เพราะพี่เห็นเสือเหมือนกันเหรอเล็กพูดเหมือนคนเพ้อไม่หรอกแค่เห็นเงาเดินนำหน้าพวกเราแต่เห็นไม่ชัดว่าเป็นตัวอะไรก็เลยยิงไฟสูงดูเบิ้มมีประสบการณ์ทางพรานและมีคาถาอาคมจึงยังสุขุมอยู่ได้ผมมานึกดูแล้วมันก็จริงมีกระท่อมคนอยู่ตรงนี้เองคนในนั้นไม่เห็นจะตื่นตกใจออกมาดูผิดกับเล็กที่ไปเอาปืนล่าสัตว์มาถือปืน3กระบอกทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นนั่งห้างเฝ้าซากยิงเสือเลยไหมพวกพี่เล็กมันเสนอนั่งห้างเฝ้าซากแกน่ะสิไปเอาเต็นท์มาได้แล้วเขาไปพักในสำนักสงฆ์ล้างกันดีกว่าเพิ่งเจอเมื่อกี้กระท่อมมีคนอยู่หลังนิดเดียวอย่าไปรบกวนเขาเลยแล้วเลิงสวงละเบิ่มหายไปไหนหรือว่าจะเป็นเสือสมิงมาดักขบหัวพวกเราแล้วผมพูดปนขำแม้มันจะเป็นตลกฝืดสิ้นดีเขาคงอยู่บนกระท่อมนั่นแหละอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวก็กลับมาเองเบิ่มย้อนกลับไปที่จอดรถเอาเป้กับเต็นท์ขึ้นสะพายบ่ามีความสุขุมเยือกเย็นพอผิดกับเราสองคนที่เพิ่งสติแตกมาสำนักสงฆ์อยู่แค่ปลายจมูกมีเพียงร่องน้ำกั้นกับต้นน้ำปีศาจขึ้นเป็นม่านสิ่งปลูกสร้างเก่าจนทรุดโทรมกุฏิจะพังแหล่ไม่พังแหล่โชคดีที่ศาลยังมั่นคงแข็งแรงใช้คุ้มหัวได้ในเงามืดเห็นเงาคนเดินไปเดินมาและมีเสียงฟันไม้ผมหันไปกระซิบกับเจ้าเล็กอาจจะเป็นเริงสวงหาไม้มาเตรียมไว้ก่อไฟให้เราก็เป็นได้แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เห็นเปลวไฟสักทีผมตรงไปที่พระประธานคุกเข่าลงมือคลำหาธูปเทียนมาจุดแสงแรกจากดวงเทียนเล็กๆกลับสว่างเรืองรองอย่างเหลือเชื่อทำให้เกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดพอหันมาผมก็ต้องผงะเพราะเห็นพระธุดงค์นั่งอยู่ในมุ้งกลดสายลมพัดมุ้งสูงจึงเห็นว่าว่างเปล่าเป็นกดเปล่าที่แขวนไว้นานแล้วจนมุ้งขาดนอกนั้นก็มีบาตรกับอัฐบริขารวางบนพื้นฝุ่นจับหนาเตอะจีวรขึงไว้ขาดเป็นริ้วๆผมไม่แปลกใจหากมีพระมรณภาพที่นี่เพราะมันกันดารมากยุงเยอะใครป่าก็คงชมด้วยเมฆฝนดำทมึนเหมือนพายุลูกใหญ่กำลังเคลื่อนมาทางนี้พร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังทีกระชั้นป่าไม่เคยเงียบกลับให้ความรู้สึกโดดเดี่ยววังเวงจับใจเราเร่งมือปัดกวาดพื้นศาลาเอาแค่วางเต็นท์นอนได้การมองเห็นอาศัยแสงจากตะเกียงพื้นปูนเรียบเย็นเฉียบเล็กหาผ้ามารองพื้นยังนั่งไม่ติดรู้สึกกระสับกระส่ายมองหาฟืนจะมาก่อไฟข้างนอกศาลาก็มีแต่ความมืดมิดเงาแมกไม้โอนเอ็นไปมาดูน่าระแวงไปหมดถัดไปคือลำห้วยบนฝั่งมีกบเขียดขึ้นมาส่งเสียงประสานพอใช้ไฟฉายส่องจะเห็นงูเห่าหลายตัวเลื้อยไปมาบนพื้นเจิงนองไปด้วยน้ำฝนผมสลัดอารมณ์ว้าวุ่นหันไปมองหาฟืนป่านนี้พรานนำทางยังไม่ก่อไฟสักทีเห็นทีต้องลงมือเองเห็นว่ามีเตาถ่านใช้ก่อไฟบนนี้ได้มีท่อนไม้แถวนั้นแต่มันเปียกฝนจนชุ่มคงจะจุดไฟไม่ติดผมใช้มีดถากเปลือกไม้ออกนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆไว้ใช้ล่อไฟเล็กมาบอกขอไปห้องน้ำหน่อยเห็นมีหลายหลังคงจะมีสักหลังที่ใช้งานได้ผมบอกมันให้ระวังงูกับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษด้วยแค่ใช้ไฟฉายสุ่มหาก็เจองูลายเกลียวเชือกเลื้อยไปมาไม่แปลกใจเลยที่พระจะอยู่ไม่ได้จนปล่อยให้ที่นี่ร้างฟืนจุดติดยากมาก
เนื้อไม้มีความชื้นสูงผมไปค้นเอาน้ำมันในตะเกียงกระป๋องเจอเหลือก้นกระป๋องนิดหน่อยเลยเอามาราดแล้วจุดไฟค่อยๆกินเนื้อไม้ก่อเกิดเป็นเปลวส่งแสงสว่างมันช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจนักผจญภัยได้มากโขผมต้องกระดกเหล้าไปอีกหลายอึกแก้ตึงเครียดแล้วก็ต้องรีบเก็บไม่ให้เบิ่มเห็นเกิดมันอดใจไม่ได้ขึ้นมาเผลอดื่มอีกสุขภาพมันจะแย่เหล้าถ้าดื่มเป็นก็เพื่อสันทนาการสมุนไพรบางชนิดใช้เหล้าเป็นส่วนผสมแต่ก็มีคนอีกมากดื่มมอมเมาสติทำลายสุขภาพของตัวเองเอายาไม่เบิ่มแก้ปวดผมหยิบกระปุกพาราส่งให้ดีเหมือนกันขอบใจเพื่อนเบิ่มแสดงความหนักใจผ่านสีหน้าคงเพราะได้กลิ่นเหล้าจากลมหายใจของผมเลยเปลี่ยนความสนใจไปหยิบยามาหย่อนลงคอมือก็เคาะต้นคอบีบเค้นไปด้วยกล้ามเนื้อคงอักเสบแน่ขนาดผมตอนนี้ก็ยังเอี้ยวคอยากเลยเรื่องตกปลาพรุ่งนี้อาจจะตกจากลำห้วยใกล้ๆกันนี้เพราะได้ยินเสียงปลาตีน้ำปลาคงจะตัวใหญ่น่าดูไม่ถึงกับต้องไปป่าต้นน้ำตามที่เริงสวงบอกพักผ่อนตกปลาแถวนี้ก็น่าจะเหลือแหล่แล้วพี่เอ็กพี่เบิ้มออกมาเร็วในนั้นไม่ปลอดภัยเจ้าเล็กมันมาเกาะต้นไม้นอกสำนักสงฆ์ผมก็เรียกให้มันเข้ามาเห็นมันวิ่งย้อนไปที่กระท่อมอย่างไวอะไรเขามันไหวเล็กหรือว่ามันจะไปพักกระท่อมญาติของเจ้าเริงอีกคนเบิ่มหูไวเหมือนได้ยินเสียงในป่ากำลังมุ่งมาทางนี้คล้ายเสียงกู่ของฝูงผีจากเบาก็กลายเป็นดังขึ้นทุกทีเบิ่มไปคว้าปืนมันบอกว่าเป็นเสียงช้างร้องให้หาที่หลบภัยเร็วเสียงไม้เล็กหักล้มแผ่นดินลั่นเมื่อช้างป่าทั้งโขลงกำลังมุ่งมาทางนี้ผมหวังว่าสำนักสงฆ์คงจะไม่ได้ร้างเพราะภัยจากช้างป่าในเมื่อเริงสวงหายหน้าไปจะเอ่ยปากปรึกษาใครได้คงต้องพึ่งพาตัวเองเบิ่มร้องโวยวายไม่ทันไรมันก็ยิงปืนขับไล่ช้างตัวแรกที่มาถึงทำเอาหนังหัวหนาเส้นผมชี้ชันบนคอช้างตัวหนึ่งมีเงาดำคล้ายคนจะผิดแผกที่ดวงตาแดงราวกับฐานไฟวาดแขนชี้นิ้วสั่งการให้ช้างหันมาทางผมเป้าหมายอยู่ทางนี้ให้เร่งเข้ามาบดขยี้ผมไม่ทันจะได้ปีนขึ้นต้นไม้ไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนมาคว้าข้อมือแล้วพาวิ่งไฟฉายก็ทำตกไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนนายไม่ต้องกลัวผมเริงสวงเองมาช่วยแล้วเจ้าของเสียงคุ้นหูผมรู้สึกโล่งอกดีนะที่มันไม่ลืมหน้าที่ของพรานนำทางผมหายใจแทบไม่ทันแล้วเริงสวงพาวิ่งอย่างเดียวไฟฉายก็ไม่เปิดโชคดีที่ไม่สะดุดรากไม้หรือเหยียบงูพิษเข้าจนพามาหยุดใต้ต้นมะพอกกิ่งก้านสาขามีมากปีนได้ไม่ยากผมนึกขึ้นได้มีโทรศัพท์เอาขึ้นมาเปิดแฟลชแทนไฟฉายพอส่องหน้าเริงสวงทำเอาผมตะลึงจนตัวชาเพราะดวงตาข้างหนึ่งของเริงสวงบวมเป่งเหนือตัวเป็นแผลยับเขียวช้ำทำเอาคอของผมแข็งสะกดคำพูดออกมาอย่างยากเย็นเฮ้ยนายเริงสวงตัวจริงหรือเปล่าผมเองครับนายนายรีบปิดไฟเถอะพวกมันจะเห็นเข้าแล้วเริงสวงก็ได้เล่าเหตุร้ายเกี่ยวกับตัวเขาให้ผมฟังตั้งแต่ตกรถเพราะโดนไม้ดีดก่อนถึงไร่ของญาติเขาสลบเหมือดเพิ่งมาฟื้นอีกทีตอนที่ฝนลงเลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวไร่แถวนั้นนึกเกรงว่าพวกเราจะขับเลยไปถึงป่าต้นน้ำรวมทั้งชาวไร่พวกนั้นช่วยกันมาบอกว่าเห็นผีซ้อนท้ายรถไปด้วยน่ากลัวมากผู้หญิงกับเด็กก็พากันหลบเข้าไปในกระท่อมมีแต่ลุงคำลือที่ออกมาไล่ลุงคนนั้นไม่ได้ไล่คนแต่ไล่ผีบนรถเริงสวงหมายความว่าลุงคนนั้นที่เอาปืนออกมาไล่
ที่แท้แกไล่ผีท้ายรถเราเหรอโอ้ยผมจะเป็นลมผมนึกถึงมือซีดๆที่ยกมาเคาะกระจกทุกครั้งถ้าเริงสวงไม่ได้แต่งเรื่องมาหลอกผมกับพวกคงจะโดนผีอำให้เข้ามาในนี้ใช่แล้วนายตอนนี้ลุงคำลือกับอีกหลายคนกำลังตามมาช่วยสมัยก่อนเคยมีคนเข้าไปทางป่าทำไร่แต่อยู่กันไม่ได้ที่เขากลัวก็คือคนที่มาจากสตึงแตรงคนฝั่งโน้นเล่นของกันเยอะบางคนขลังถึงขนาดคนแปลงร่างเป็นเสือที่ทำผิดข้อห้ามกลายเป็นปอบก็มีไม่น้อยมีบ้างที่ข้ามมาอยู่ฝั่งไทยในป่าต้นน้ำชาวบ้านแถวนี้รู้ถ้าหากต้องเข้าไปก่อนตะวันตกดินต้องออกมาผมเห็นนายเบิ้มเป็นคนมีวิชาดีไม่กลัวปอบแล้วก็มีรถแรงก็เลยยอมรับงานนี้แต่มีข้อแม้ต้องออกมาก่อนตะวันตกดินพอพูดกันเข้าใจแล้วเรื่องสวงชี้ให้ผมขึ้นไปนั่งห้างบนต้นไม้ที่เขาเตรียมไว้ให้ไม่ได้นะเบิ้มกับเล็กยังไม่ปลอดภัยผมต้องไปช่วยพวกเขาก่อนถ้าอย่างนั้นนายตามหลังผมทุกฝีก้าวเลยนะอย่าใช้ไฟฉายพวกมันจะเห็นเราเรื่องสวงแม้จะบาดเจ็บเขาก็ยังยืนยันจะทำหน้าที่ของพรานนำทางผมยังคงขาดใจกับคำว่ามันอาจจะหมายถึงช้างป่าที่เราเพิ่งหนีตายกันมาหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่ากลัวคือกลัวจะเหยียบเจองูมีพิษไปกันมืดๆแบบนี้ระวังยากไอ้ที่เหยียบโดนบ่อยก็คือกระดูกที่มันกระจัดกระจายตามพื้นผมนึกเอะใจความรู้สึกมันบอกผมว่ามันเป็นกระดูกของคนมีครั้งหนึ่งผมทนคำถามรบเร้าในใจไม่ไหวจึงได้แหกคำสั่งของพรานนำทางใช้ไฟฉายส่องดูที่พัวพันปลายเท้าตอนนี้คือหัวกะโหลกคนผมกลัวจนเตะกระเด็นในดงนี้น่ากลัวจริงกระดูกผีมีเยอะยังก็อยู่ในป่าช้าแสงจากปลายปืนแจ้งวาบวาบตามมาด้วยเสียงคนร้องเอะอะโวยวายผมจำได้เสียงไอ้เบิ้มแน่มันร้องตะโกนท้าทายเหมือนคนบ้าเฮ้ยเบิ้มอย่ายิงมาทางนี้กูเองไม่ทันพูดจบผมก็ต้องทิ้งตัวหมอบกับพื้นเพราะกลัวจะโดนลูกหลงปะโถไอ้ผีป่าอย่ามาหลอกให้ยากเลยมารับแจกลูกปืนซะดีๆแล้วเบิ้มมันก็ยิงมาอีกกระสุนเฉียวหัวไปหน่อยเดียวตอนนั้นมันมืดมากผมนึกใจหายกลัวจะโดนเริงสวงนี่ถ้ามึงยังไม่เลิกบ้านะไอ้เบิ้มกูยิงสวนนะเว้ยผมพูดขู่ไปอย่างนั้นเพื่อให้ไอ้เบิ้มมันหยุดยิงกูยิงกองกอยเว้ยไอ้เอกมึงอะมอบลงเบิ้มมันยิงอีก2นัดติดถูกร่างสูงพร้อมก็ร้องหงายหลังกลิ่นตัวแรงผมรู้แน่ไม่ใช่เริงสวงเพราะเขายังนอนหมอบใกล้กับผมพอเสียงปืนเงียบผมกับเริงสวงวิ่งพรวดพลาดตามไปยืนเคียงเบิ้มในช่องว่างระหว่างต้นไม้มีร่างคล้ายคนกระโดดไปมายิ่งมองเหมือนว่าร่างวิกลนั้นมีขาข้างเดียวแม้แต่เริงสวงก็ยังตกใจบอกว่ามันคือกองกอยเบิ่มเร่งบรรจุกระสุนหันมาบอกพวกผมสองคนมัวยืนเซ่ออยู่ทำไมรีบยิงต้านเดียวเข้ากองกอยยิ่งออกมากันมากปืน3กระบอกช่วยกันยิงต้านจะมาจากทิศทางไหนก็พร้อมระเบิดกระสุนตัวอะไรกันแน่ไว้เบิ่มทำไมน่ากลัวชะมัดเลยผมหายใจไม่ทั่วท้องยอมรับว่าตื่นเต้นจนยิงผิดยิงถูกดีที่ช่วยกันยิงทำให้พวกขาเดียวมันไม่ด่าหน้าเข้ามาอีกคราวนี้พวกเราหลบอยู่หลังต้นไม้ต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกูบอกแล้วไอ้เอกกองกอยดงสมัยที่ตามพ่อเข้าป่าหัดเป็นพรานเคยเจอครั้งหนึ่งไม่นึกว่าจะเจอที่นี่ตอนที่ช้างป่าบุกในดงนี้ยังมีผีปอบผีขโมดกลิ้งดงสารพัดผีเลยเอกเบิ่มชูของคลังในคอเสื้อให้ดูถ้าไม่มีของที่พ่อให้ไว้
คงไม่รอดชีวิตมาถึงป่านนี้เจ้าพวกขาเดียวที่เคยโผล่หน้ามาจากที่ซ่อนตอนนี้มันเงียบไปแล้วเงียบจนหน้าอึดอัดเฮ้ยพวกมันไปแล้วรีบไปจากที่นี่เถอะไปช่วยเล็กก่อนไม่รู้ว่าช้างบุกไปที่กระท่อมหรือเปล่าวะนายหมายถึงกระท่อมผีปอบใช่ไหมถ้ามีคนเข้ามาในนี้กระท่อมจะมีตะเกียงแขวนไว้ล่อให้คนเข้าไปหาใครเผลอเข้าไปพักก็จะโดนปอบสิงเรื่องสวงหันมาให้คำตอบอ้าวถ้างั้นก็ชิบหายแล้วไอ้เลิงรีบนำไปด่วนเลยเบิ่มผลักหลังเริงสวงให้วิ่งเริงสวงกึ่งวิ่งกึ่งเดินบางครั้งชะลอฝีเท้าระวังตามสุมทุ่มพุ่มไม้และหลังต้นไม้ใหญ่ระวังว่าจะมีกองกอยโผล่ออกมาผมอธิบายให้เบิ่มฟังไปด้วยระหว่างทางเริงสวงเพิ่งมาทันเมื่อครู่นี้เองคนที่เราเห็นก่อนหน้าไม่ใช่ตัวจริงสาเหตุที่ทำให้ขับเลยเข้ามาในป่าต้นน้ำบนคาคบไม้มีบางสิ่งตกลงมาดังตุบมันกลิ้งมาที่พวกเราเริงสวงไม่ลังเลที่จะยิงเสียงปืนสะท้านไปทั้งดงเบิ่มร้องเอะอะเจอมันอีกแล้วไอ้กลิ้งดงจะเข้าไปจ่อยิงแต่เจ้าหัวผีกระโจนขึ้นมาจะงับคอไปติดโครงปืนยกกันเสียก่อนผมตามเข้าไปเตะกระเด็นเริงสวงชักมีดออกมาฟันเต็มแรงหัวผีกลิ้งดงกระเด้งออกไปติดค้างบนขาคบไม้ผมใช้ไฟฉายส่องดูทำเอาตาค้างใบหน้าของกลิ้งดงเหี่ยวย่นคล้ายคนแก่อายุ100 ปีก็ไม่ปานมันส่งเสียงหวีดร้องแหลมดังเป็นจังหวะคล้ายคนหัวเราะคราวนี้เลยเจอปืน3 กระบอกเล็งยิงพร้อมกันหัวผีกลิ้งดงหายวับไปกับตาไวเกินกว่าจะรู้ตัวว่าโดนยิงท่ามกลางควันปืนลอยเป็นม่านเริงสวงวิ่งฟ้าเข้าไปลดปืนลงแสงไฟจากกระท่อมมองเห็นได้ชัดกลางดงลึกเสียงปืนดังขึ้นมาอีกเรา3 คนรีบเข้าไปหลบหลังต้นไม้ระวังลูกหลงมาโดนตัวต่างคิดตรงกันจะต้องใช่เจ้าเล็กแน่ที่ยิงปืนแต่ว่าผิดคาดในเงามืดข้างหน้าเห็นเงาชาย2 คนช่วยกันยิงปืนคล้ายกำลังจะยิงล้มสัตว์ใหญ่ตามด้วยเสียงเสือแผดร้องทิ้งระยะไม่นานเกินควันปืนจางเรื่องสวงกูให้เสียงนำไปก่อนป้องกันการเข้าใจผิดแสงไฟจากคนพวกนั้นฉายวับแวมมาถึงเรื่องสวงสะพายปืนออกนำไปก่อนแล้วหันมาเรียกให้เราตามไปสมทบกับคนพวกนั้นโหเยี่ยมไปเลยพี่บุญยงพี่เปลวที่ยิงล้มเสือตัวนี้ได้ชาวบ้านป่าจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีอย่าเข้าไปใกล้มันเป็นปอบสมิงตอนนี้กำลังคืนร่างเดิม1 ใน 2 พรานกางมือห้ามแล้วปอบสมิงมันต่างยังไงกับเสือโคร่งผมก็เห็นมันเป็นเสือธรรมดานี่ผมถามออกไปตอนนั้นเลยพราน2 คนนั้นสีหน้าไม่พอใจเหมือนผมไปขอเรื่องให้เขายุ่งยากไม่ได้ขอให้ช่วยเสียหน่อยอย่าหาคำตอบเลยครับนายตอนนี้เราไปที่กระท่อมดีกว่ามันเป็นกระท่อมของผีปอบเริงสวงเร่งเดินนำไม่ทันได้ขึ้นไปเจอตาแก่หน้าตาดุออกมายืนขวางผมผวานึกว่าเป็นผีปอบอย่าครับนายอย่ายิงนี่ลุงคำลือแกกับพี่บุญยงพี่เปลวตามมาช่วยเราพวกเรา4 คนวิ่งกันมาจากไร่รวมระยะทางเกือบ10 กิโลเลยนะถ้าไม่อึดจริงวิ่งมาไม่ถึงหรอกนายพวกคนเมืองนี่หาเรื่องจริงๆปล่อยให้เป็นผีเฝ้าป่าให้หมดดีไหมคนแก่พูดจาห้าวผมกับเบิ่มได้แต่ก้มหน้าร่างของเจ้าเล็กนอนตัวสั่นเหมือนจะไข้ขึ้นผมเข้าไปแตะตัวเขย่าเรียกเล็กผุดลุกขึ้นมานั่งมองตาขวางไปมาไอ้แกอย่ามายุ่งกับผัวกูชิชะอีแกนี่คิดจะเอาผัวเด็กมาถามไม่เรียวกูก่อนมาแล้วเสียงไม่เรียวกระทบแผ่นหลังดังเพี้ยทำเอาปอบยายแก่ร้องเสียงแหลม
ลุงคำลือทั้งตีทั้งอมน้ำมนต์พ่นใส่ผีปอบในร่างคนหนุ่มแย่งไม้มาหักต่อหน้าแล้วยังแลบลิ้นปลิ้นตาร้องท้าทายมีอะไรดีให้เอามาเลยก็เจอลูกถีบหงายหลังมึงจะออกดีๆหรือต้องให้กูเอาของเด็ดออกมาเอามาเลยกูอยากดูวิชามึงจะแน่แค่ไหนผมจะเข้าไปห้ามเห็นวิธีการไล่ผีแล้วกลัวว่าเล็กมันจะบาดเจ็บเสียก่อนนายอย่าพึ่งลุงคำลือแกไล่ผีได้แน่เริงสวงเข้ามาดึงแขนผมอย่าลุงอย่าถอดผีปอบผู้หญิงลุงก็อย่าถึงกับถอดกางเกงขู่จับล่ำเลยไอ้เล็กถ้ามันรู้เข้ามันจะอายเบิ่มถึงกับหูแดงในกางเกงของลุงน่าจะเท่าบ้องเขาลามได้มั้งไอ้บ้านี่กูจะปลดเอาปลัดขิกพญาไม้งิ้วดำที่เอวมาไล่ปอบลุงแกหันมาชี้สั่งให้ดูอย่างเดียวอย่ามาสอดแล้วผีใหญ่แก่ในร่างของเล็กก็กรีดร้องลั่นเมื่อเจอปลัดขิกพญาไม้งิ้วดำขนาดเท่าบ้องเขาลามจี้โดนตัวลุงคำลือลงไปเป่ามนลงกระหม่อมป้องกันผีกลับมาสิงอีกผมเอามือไถหน้าผากถอนใจแรงเล็กมันเป็นคนที่ไม่มีของขลังไว้ป้องกันตัวก็เลยโดนปอบสิงเห็นทีกลับไปจะต้องหามาให้น้องมันแล้วคืนนั้นฝนตกลงมาอีกพวกเรานั่งจับเจ้าบนกระท่อมรอเวลาให้สว่างจึงจะออกไปเล็กฟื้นขึ้นมาจำได้ว่าตอนไปเข้าห้องน้ำมันเจอหญิงสาวกลางทางก็เลยได้พูดคุยกันเธอบอกว่ามากับพ่อแม่ปลูกกระท่อมเฝ้าไร่ไกลกับสำนักสงฆ์นี่เองเธอชักชวนให้ไปเยี่ยมหน่อยคนหนุ่มก็ไม่ปฏิเสธพอไปถึงไม่พบใครอื่นชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ด้วยกันมันเหมือนน้ำมันกับไฟในที่สุดก็ได้เสียจนเหนื่อยหลับไปมารู้ตัวอีกทีท่ามกลางทุกคนนั่งล้อมทริปป่าต้นน้ำของเราลงเอยปักหลักพักที่กระท่อมญาติของเริงสวงช่วยชาวไร่พรวนดินใส่ปุ๋ยเอาเรี่ยวแรงตอบแทนน้ำใจพอมีเวลาว่างจะเอาเบ็ดไปตกปลาได้ปลาสวายมาทำกับแกล้มค่ำหน่อยลุงคำลือกับพวกเอาเหล้ามาเลี้ยงดูมีความสุขกันตามประสาชาวดอยส่วนเบิ่มไม่คิดจะแตะเหล้าตามที่เคยรับปากกับผมความสนใจตอนนี้มุ่งไปที่ไม้สาวญาติของเริงสวงเธอมาช่วยทำกับแกล้มเลยได้พูดคุยต่างก็หัวอกเดียวกันย่อมเข้าใจกันง่ายคุยกันได้สองวันก่อนเดินทางกลับเบิ่มมันประกาศจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอทำเอาชาวไร่เฮกันลั่นผมยิ้มอ่อนได้แต่หวังว่าชีวิตของเพื่อนต่อจากนี้จะดีขึ้นไม่ต้องกลับไปเป็นทาสน้ำเมาอีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องลี้ลับสยองขวัญเต็ม10ทุกคนให้คะแนนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ